อย่างวันนี้นะคะตัวเลขที่รายงานมาจากทางกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ภาคเหนือเชียงใหม่หลายจุดเลยนะคะไปดูภาพรวมกันเลยนะคะสำหรับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือค่ะคุณภาพอากาศถ้าดูโดยรวมในพื้นที่ภาคเหนือยังอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะคมีทั้งสีเขียวสีเหลืองสีส้มนี่นะคะมีทุกสีนะคะเกือบเกือบทุกสีเลยตรวจเพราะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ดไมครอนหรือว่า PM 2.5 ค่าอยู <cues> ่ระหว่าง33-100ถึงหไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินมาตรฐานอยู่ที่บริเวณตำบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากําบนในเวียงอําเภอเมืองจังหวัดน่านตมบลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดลาปางตมบลบ้านดงอําเภอแม่เมาะจังหวัดลาปางตมบลแม่เมาะอําเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางตมบลบ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนตาบลช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตาบลศสีภูมิอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตมบลช่างเครื่องอําเภอแม่แจ ที่ตำบลนาจาักอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ตำบลจองคําอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนอกจาก PM 2.5แล้วนะคะยังพบพ m 10นะคะค่าอยู่ระหว่าง5 1ถึง124ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินมาตรฐานอยู่ที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ส่วนในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนค่าระหว่าง36ถึง67ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินมาตรฐานที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น มาดูพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะฟุ่ละออง PM 2.5เปรียบเทียบนะคะวันนี้กับเมื่อวานวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ค่ะแล้วคุณภาพอากาศก็อยู่ในระดับดีถึงดีมากนะคะเต็ไมไปด้วยสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะ ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเครือข่ายประชาชนจิตอาสาโดยรอบพื้นที่ป่าปลุกควนเครงเดินรณรงค์ป้องกันไฟไหม้ป่าในกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์วนาศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าและเครือข่ายประชาชนจิตอาสาเขาร่วมกันจัดขึ้นนะคะที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมมังตํานลแม่เจ้ายู่หัวอำเภอเชียงใหญ่รณรงค์ให้ประชาชนงดจุดไฟเผาป่า แล้วก็สร้างความรู้ถึงอันตรายและผลกระทบจากไฟป่าและควันพิษจากไฟป่าด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ชุดปฏิบัติการล่าตระเวนคุ้มครองป่าพุมมีจิตอาสาซ่อมแซมฝายชะลอน้ำทำนบน้ำและการจัดนิทรรศาการเกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ